สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Synopsis ค่ะนี่ก็มากับแบบหน้าสดเลยเหมือนจะสดนิดนึงวันนี้ยังไม่ได้เขียนคิ้วอะไรทีนะคะก็คือเพื่อนๆจะสงสัยว่าแบบทำไมเปิดคลิปมาแบบนี้แบบนี้เนาะนะคะก็วันนี้นะจะมากับคลิปรีวิวอีกแล้วซึ่งก็เป็นคลิปรีวิวอาร์เชโดนั่นเองทุกคนค่ะซึ่งก็ช่วงนี้ก็รู้สึกแบบอยากมีอาร์เชโดหลายๆสีอะไรงี้แล้วก็แบบเผื่อเวลาคอสเพย์แต่งหน้าลูกค้าแบบนี้นะคะก็เลยลองสั่งมายังไม่แบบยังไม่เคยไปอ่านรีวิวหรือว่าแบบเทสสีเลยแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยซีโนได้สั่งมาจากเป็นพรีจากช้อปปี้จากต่างประเทศรอประมาณก็10วันได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพาเลตตัวนี้นะคะได้มาในราคารวมส่งแล้วนะอยู่ที่252บาทเท่านั้นเองทุกคนเป็นอะไรที่แบบถูกมากนะคะนี้เราก็จะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวพาเลตของเขาซึ่งมีขนาดแบบนี่คือฝ่ามือนี่คือพาเลตนะคะคือแบบใหญ่มากนะคะนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นยี่ห้อของเขากับชื่อรุ่นนะคะซึ่งซีโนอ่านเมื่อกี้ตัวด้านหลังนะคะเขาบอกว่าเชโดว์ตัวนี้นะคะไม่ได้เทสกับสัตว์นะซึ่งแบบมันก็ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าบางทีเขาเวลาจะมีอะไรเขาจะแบบลองในพวกกระต่ายหรือพวกหนูอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแล้วก็พาเลตตัวนี้ใน made in China นะคะจากประเทศจีนมาแกะพร้อมกันเลยด้วยกันไก่นะคะเราจะค่อยๆแกะนะคะเอาดูแค่ตรงนี้ก่อนก็คือแบบมันมีความแบบฟอนต์นูนๆนะคะนี่เปิดพร้อมกันจ้าอุ้ยดูสีดิเดี๋ยวขอนี่ออกก่อนนะคะสีคือแบบที่เป็นสีแบบรุ้งเลยอ่ะแบบว่าเขาไม่ได้มีกระจกให้นะคะเดี๋ยวยังไงเราต้องไปดูพวกเนื้อสีอะไรแบบนี้อีกเนาะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังกับพูดตรงๆเลยว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบดีเลิศเลยอะไรขนาดนั้นแต่ตรงกลางก็คือจะเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะจากที่ทุกคนเห็นเราจะเป็นเนื้อชิมเมอร์แล้วก็ไอ้สองฝั่งด้านบนสองฝั่งด้านล่างก็จะเป็นเนื้อแมตต์นะคะนี่ตามนี้เลยนะจ๊ะขอลองเทสหน้ากล้องสัก3สีก่อนละค่ะละกันนะคะขอเป็นสีเขียวละกันเพราะสีเขียวยังไม่เคยเจอ eyeshadow สีเขียวเลยนะ1แล้วก็ขอเป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะแล้วก็สีอะไรดีนะสีเหลืองละกันเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยหายากแล้วก็หายากไม่เท่าไหร่บางยี่ห้อคือไม่ติดนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันเอ้ยได้อยู่นะแต่สีเหลืองแบบออกอ่อนมากแต่ต้องลองไปทาที่ตาอยู่นะคะมีการฟอออกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะทุกคนสีที่ได้นะคะก็คือแบบชัดอยู่นะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสีหลักๆให้เพื่อนๆไปดูละกันนะจ๊ะทั้งหมดที่เราได้โอ๊ยจะรีวิวไงดีนะคะนี่ก็จะเป็นเศษเฉดสีทั้งหมดเนาะส่วนของกลิ่นที่ลองดมรู้แล้วก็คือกลิ่นมันจะแบบกลิ่นเป็นเนื้ออาชัยโดทุกคนที่แบบปัดทั่วไปไม่ได้มีการแบบใส่น้ำหงน้ำหอมอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบเหม็นจนเวียนหัวอะไรแบบนี้นะคะวันนี้จะแต่งออกมาแนวไหนยังไงก็เดี๋ยวไปดูละกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะแตะไปยังสีชมพูตรงนี้ก่อนนะคะผมนี่อุ้ยสีได้อยู่นะสีแบบนี่ชัดอยู่นะทุกคนแต่ว่าแล้วก็ฝุ่นที่มันตกอ่ะเอ้ยไม่มีอยู่นะสีชมพูแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูสีอื่นๆด้วยนะจ๊ะว่าสีที่ออกไปโทนส้มๆพีชๆตรงนี้เราก็พูดไม่ถูกนะคะนี่มาทาบนสีชมพูอีกทีนึงนะคะแบบนี้นะคะจุ๊บๆแตะไปยังสีเหลืองตรงนี้นะคะ
สีเหลืองนี่คือแตะไปยังเหนือนะคะเหนือชั้นไตอีกทีนึงอุ้ยสีเหลืองชัดมากเอ้ยดีๆไม่เคยเห็นอายแชโดว์สีเหลืองตัวไหนชัดเท่านี้มาก่อนเลยจ้านี่เราก็จะทาไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะมาแตะนะคะบริเวณหัวตาเนาะเพื่อให้ชั้นตามันชัดยิ่งขึ้นนะคะนี่ทำแบบนี้นะจากนั้นนะคะเราก็จะแตะไปยังตัวเนื้อชิมเมอร์ที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะจ๊ะแตะกับนิ้วเรานี่แหละนะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นแปรงตัวเดิมนะคะนี่ตัวนี้นะคะมาแตะไปยังสีชมพูตัวเดิมที่เราทาไว้นะคะมาทาช่วงหางตานะคะสีตาที่ได้ทั้งสองนะคะเมื่อเราทาแล้วเนาะซึ่งแบบมันจะมีความรู้สึกแบบผ่านเหรอรอดหรือเปล่าไม่รู้อุตส่าห์ทาแล้วก็ต้องรอดถูกป่ะใช่มากรีดเลนเน่กันต่อเลยกันนะคะวันนี้ก็ให้มีความแบบฝ่อไปแล้วกันนะคะแบบเฉียงๆตรงๆไปเลยนี่ก็จะเป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความแบบเอ๊ะเหมือนนกอะไรประมาณนี้อารมณ์แบบสีนกเงือกนิดนึงเนาะซึ่งสีในกล้องอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเท่าในกระจกนะคะเพราะว่ากล้องมันจะมีความเฟดความอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่คือสีในนี้มีความชัดมากนะคะสรุปกันดีกว่าทุกคนว่าแบบความรู้สึกหลังใช้เสร็จอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะเอาเป็นอย่างแรกเลยที่รู้สึกได้ก็คือสีชัดแล้วก็ตอนแรกฝุ่นที่คิดว่าจะแบบร่วงเยอะแบบเนี้ยทุกคนคือในส่วนของพวกสีโทนร้อนนะคะพวกสีชมพูสีเหลืองเนี่ยสีส้มที่เราใช้ทั้งหมด3สีก็คือไม่มีฝุ่นตกแบบน้อยมากแบบน้อยจริงๆเว้ยคือแบบคุณใช้แล้วคุณไม่ต้องกลัวมาแบบตกเยอะอะไรขนาดนั้นเลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือกลิ่นทุกคนตอนใช้มันไม่มีกลิ่นมาแบบกวนจงกวนใจแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีแบบแพ้น้ำหอมหรือแบบไม่ชอบพวกกลิ่นน้ำหอมเวลาใส่ในเครื่องสำอางแบบนี้ก็สามารถแบบใช้ตัวนี้ได้นะคะเอาไว้ว่าถามว่าชอบไหมชอบมากๆด้วยความที่สีมันครบราคาถูกสีชัดสีอะไรแบบนี้คือครบเครื่องเลยเว้ยของตัวนี้นะคะเอาไว้ว่าถามว่าอายแชโดว์ตัวนี้เหมาะกับใครก็อาจจะเหมือนตัวโนโบที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็คือสำหรับคนที่แต่งหน้าแฟนซีคอสเพลย์แล้วก็ต้องการสีที่เยอะราคาถูกนะคะแบบงบน้อยงบนักเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถลองดูเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการหาผลิตแบบสีเยอะๆสีจัดเต็มสีแน่นๆนะคะเอาเป็นว่ารีวิวของเราก็จบไว้เท่านี้นะคะถ้าซีโนนะคะได้พูดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขอไปเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ก็จบคลิปรีวิวไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ซีโนซิดด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะ10,000 ซับแล้วอีกเหลืออีกนิดเดียวนะคะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยใจดีกดให้นิดนึงนะคะผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ